จ็คพิกัดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสไตล์คาเฟ่สุดชิคกิมมิคคือต้องชิมก่อนปุ้งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจตุวินร้านวินเทจร่วมสมัยสไตล์สงขลาริมถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเรียกน้ำย่อยกันด้วยน้ำบ้วยเย็นๆเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆอร่อยสดชื่นเอาอาหารที่สั่งมาแล้วไปลองชิมกันแคบหมูเสิร์ฟมาพร้อมเกี๊ยวกรุบกรอบซิกเนเจอร์ที่เราชอบลองเสมอชื่อกากยำจตุวินนะตัวเธอกินเผลอๆหมดเกลี้ยงอร่อยจริงแล้วไปต่อก๋วยเตี๋ยวเรือทั้ง2ไซส์จะชามเล็กหรือชามใหญ่ก็เห็นผลน้ำคลุกคลิกเผ็ดเปรี้ยวเค็มข้นจนเตือนทุกคนชิมก่อนปรุงนะเรื่องจริงเพราะน้ำซุปสูตรของเขามีสตอรี่จากคนที่ปลูกยางพาราจากสงขลาผัดใบกีดไม่ได้เลยต้องมาก๋วยเตี๋ยวจากนั้นมาเป็นต้นไปได้เชฟรับโรงแรม5ดาวมาพัฒนาสูตรเพิ่มถึงว่าเข้มข้นสุดๆหม้อไฟหมูตุ๋นนุ่มมากหอมกลิ่นฟุ้งยาจีนปรุงรสเข้มข้นไม่ติดหวานลูกชิ้นแน่นหมูตุ๋นดีมีให้ทานพร้อมกับข้าวคือสำราญใจจริงๆหม้อนี้อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มสดๆข้าวหมูตุ๋นข้าวนุ่มๆหมูตุ๋นคือนุ่มมากๆยาจีนฟุ้งๆเค็มๆนัวๆราดน้ำมันพริกเผ็ดๆเปรี้ยวคือเข้ากันก๋วยเตี๋ยวเส้นคุกแห้งปรุงรสมาพอดีแต่รสออกหวานกว่าแบบน้ำนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หวานจนเกินไปทานพร้อมแคบหมูเพิ่มเท็กเจอร์ในการทานเครื่องแน่นลวกเส้นมาพอดีอร่อยทั้ง2เส้นที่ลองทานปิดท้ายด้วยขนมถ้วยหอมกะทิและใบเตยรสชาติหวานแบบนัวๆไม่หวานแหลมตามด้วยเค็มมันเนื้อสัมผัสนุ่มมากๆรู้แล้วรออะไรเซฟไว้แล้วไปลองกันI'm